หน้าต่อมานะคะพระราชาสิงโตก็ได้ถูกจับไปแล้วค่ะจริงๆเขาชื่อคุณตะวันแผงคองามนะคะอิมเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยดูดีๆเมืองนี้มีอะไรตอนเล่มอดีตแล้วก็เล่มอนาคตค่ะหนังสือ2เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ไม่มีคำพูดค่ะแต่ว่าชวนเด็กๆนะคะไปสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตแล้วก็ในอนาคตได้อย่างสนุกสนานไปดูรีวิวกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอดีตมีอะไรกันก่อนค่ะโดยหนังสือเรื่องอดีตมีอะไรนะคะจะเป็นเรื่องของเมืองเล็กๆชื่อมามาโคเมืองดูดีๆซึ่งเหล่านางฟ้าเจ้าหญิงเจ้าชายและอัศวินอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเรามาดูกันว่าเมืองนี้ทำอะไรพอเปิดมาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนสมัยโบราณค่ะมีทุ่งนามีมังกรแล้วก็มีปราสาทนะคะชวนเด็กๆสังเกตไปแต่ละหน้าค่ะลักษณะหนังสือนะคะจะเป็นบอร์ดบุ๊กแข็งหนาทุกหน้าเลยค่ะตามทางเดินนะคะก็จะมีคนร้องเพลงพระราชาแมวนะคะแล้วก็มีทหารเป็นคุณยีราฟค่ะแล้วก็จะมีชาวบ้านเต็มไปหมดเลยเด็กๆก็จะได้สังเกตนะคะว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนค่ะอย่างเช่นเจ้าม้าลายตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็มีชื่อด้วยนะคะม้าลายตัวนี้ชื่อคุณเท่หลายทางค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถอ่านชื่อของตัวละครได้จากปกหน้าแล้วก็ปกหลังค่ะหน้าต่อมานะคะพระราชาสิงโตก็ได้ถูกจับไปแล้วค่ะจริงๆเขาชื่อคุณตะวันแผงคองามนะคะถูกมังกรจับไปแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปม้าลายนะคะก็ยังเดินทางมาอยู่ค่ะเป็นเรื่องราวของหลายตัวละครนะคะที่ซ้อนๆกันอยู่ก็ให้เด็กๆติดตามกันค่ะว่าจะเกิดอะไรในหน้าต่อไปหน้าต่อมานะคะเหมือนจะเป็นข้างในปราสาทเลยมีกิจกรรมนะคะเยอะมากๆค่ะตรงนี้ใต้ดินนะคะเจอสัตว์ประหลาดตัวนึงแล้วก็มีเหมือนมีดาบวิเศษด้วยค่ะตรงนี้คุณหมีกำลังนอนหลับอยู่นะคะส่วนคุณพระราชาสิงโตก็ยังถูกจับอยู่ค่ะหน้านี้หน้าต่อมานะคะก็จะเป็นเหมือนชั้นของในปราสาทมีสิ่งของเยอะมากๆเลยนะคะนี่คุณเท่ลายทางที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้ค่ะและหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเหมือนงานเลี้ยงฉลองเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะสังเกตตัวละครแล้วก็ดำเนินเรื่องเองได้เลยนะคะอนาคตมีอะไรนะคะจะเป็นโลกในอีก 1,000 ปีค่ะมีเมืองเล็กๆชื่อเมืองดูดีๆนะคะชาวเมืองอาศัยอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์มนุษย์ต่างดาวและสิ่งของหน้าตาประหลาดค่ะหน้าแรกนะคะก็เป็นเหมือนทางเดินและตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นห้องๆนะคะตรงนี้ด้วยมีคุณแกะกำลังออกกำลังกายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีมนุษย์ต่างดาวเต็มไปหมดเลยค่ะหน้าต่อมาก็เป็นเหมือนอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่มนุษย์ต่างดาวหน้าตาหลากหลายมากเลยนะคะคุณแกะเลิกออกกำลังกายแล้วมาเหมือนกำลังรับของค่ะหน้าต่อมานะคะคุณแกะได้รับของแล้วก็กำลังเดินไปไหนไม่รู้ค่ะจริงๆคุณแกะนะคะชื่อว่าน้องไส้ขาวฟูค่ะพ่อคุณแม่อาจจะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเด็กๆชอบตัวไหนแล้วเราก็ติดตามตัวละครนั้นไปทุกหน้าค่ะเม่นตัวนี้ชื่อพี่ม่วงจอมพลังนะคะคุณราชาแผงคองงามอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยีราฟนะคะชื่อลุงโย่งก็กำลังยืมหนังสือจากห้องสมุดอยู่จากนั้นนะคะก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะเลยมีต้นไม้เยอะมากๆค่ะเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเหมือนเป็นอนุสาวรีย์อยู่กลางหมู่บ้านเลยค่ะเข้ามาในตัวหุ่นยนต์นะคะเหมือนเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อยู่โอ้โหคุณม้าลายมาอีกแล้วนะคะคุณเท่ลายทางและหน้าสุดท้ายค่ะก็เป็นงานคอนเสิร์ตค่ะโอ้คุณแกะอยู่ตรงนี้คุณม้าลายอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆลองสังเกตดูว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ